X Speed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653สนับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับผมขอต้อนรับผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่ในช่วง4ของรายการ Speed Rider นะครับพบกับเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับกับเรื่องราวในวงการรถจักรยานยนต์แล้วก็การอัปเดตเกี่ยวกับมอเตอร์สปอร์ตนั่นเองวันนี้เราก็มีในเรื่องของคำถามมากมายนะครับใครสนใจอย่างไรก็สามารถ SMS เข้ามาได้นะครับทาง482-7772พิมพ์4แล้วเป็นวรรคตามด้วยคำถามรวมไปถึงโทรศัพท์เข้ามาโดยตรงนะครับทาง02-530-9496-98ครับก่อนอื่นครับก็ขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนนะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นและกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้นะเมื่อกี้มีเอสเข้ามารออยู่มากมายเลยทีเดียวครับนะครับอย่ารอช้าเลยครับมาเลยครับมาตอบคำถามเราเปิดรับสายด้วยนะก็โทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้ตอนนี้ไม่รู้สาวๆ4คนขี่ไปถึงไหนแล้วออกไปถึงแล้วเมื่อกี้เห็นมากดไลค์อยู่แสดงว่าขี่ไปใกล้ๆไม่ไกลพี่อยู่เรียบทางด่วนเขารับดูเรียบด่วนรถผมมีโอ้ครับลูก CB ชัก7เครื่องมันดังผมเลยอยากเอารถไปที่ร้านร้านพี่อ่ะเดี๋ยวผมมันดังผมเลยเอารถไปให้ที่ร้านครับดูเขาบอกว่าอะไรมันดังที่ลูกลูกมันมีอายุการใช้งานนานมากถ้าแกะออกมาใช้งานถ้าแกะมาได้ไงครับต้องทำใหม่เขาบอกแบบนั้นเขาคิดแค่ทำ 5,000 มันจริงหรือครับเฉพาะลูกอ๋อลูกมันไม่ถึงหรอกครับใส่ลูก CB ชัก7มันดังก็เข้าไปร้านก็บอกว่าถ้าแกะลูกมาทำแล้วเนี่ย 5,000 บาทจริงๆแล้วช่างเขาอาจจะคิดรวมนะเพราะว่าราคาลูกสูบจริงๆของ CBR ใช่ไหมครับจริงๆลูกสูบ CBR ยกชุดมีโอเนี่ยครับแต่ว่าเขาใส่ลูก CBR CBR 500นะครับ CBR โทษที CBR 150โทษที CBR 150แต่ว่าไซส์เนี่ยอยู่ที่ 1, 2, 3, 4เนี่ยแล้วแต่ว่าเขาจะใส่ไซส์ไหนนะครับเรียนอย่างนี้ครับตอบให้อย่างนี้คือว่าลูกสูบเนี่ยเราเบิกได้เราเบิกเองได้นะแต่ว่าเราไปที่ร้านที่ให้ช่างเขาเซอร์วิสเนี่ยแล้วดูว่าเขาเรียกค่าแรงเราเท่าไหร่เพราะตอนนี้ช่างเนี่ยเขาเรียกรวมไงเขาเรียกรวมไหมครับตีรวมไปเลยว่าค่าแรงเท่าไหร่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้เกิดจากลูกสูบก็ได้อยากให้ถอดเช็คดูก่อนเพราะตอนนี้ช่างเขายังไม่ถอดเช็คเลย 5,000 พี่ว่าเราแพงกว่าไหมล่ะ5,000 ถ้าเปลี่ยนลูกสูบอย่างเดียวมันก็สูงอยู่หน่อยนะก็ถือว่าสูงอยู่นิดนึงถ้าเป็นลูกสูบอย่างเดียวนะแต่มันต้องเช็คอย่างอื่นด้วยไงคือคุยให้ดีก่อนรายละเอียดมากกว่านี้หน่อยหายห้ามคุยกับช่างแล้ว 5,000 เนี่ยเท่าไหร่บ้างทีมันอาจจะไม่ลงถึงก้านถึงอะไรใช่ใช่ไม่แต่จริงๆแล้วถ้าเกิดรถที่ทำก้านมาเป็น2จังหวะเนี่ยเขาเปลี่ยนก้าน2จังหวะนะเพราะว่าเขาชักยาวเนี่ยชัก7ปีเนี่ยเป็นก้าน2จังหวะแล้วนะเพราะเป็นก้าน2จังหวะเนี่ยมันจะงี้ครับรายละเอียดส่วนลึกจะไม่มีแผ่นเพลทที่ตัวกรองเศษน้ำมันเครื่องนะครับพอรถมีโอเนี่ยพอคุณยืดชักเจ็ดปั๊บเนี่ยคุณใส่ก้าน2จังหวะปั๊บเนี่ยแผ่นเพลทที่อยู่ข้างขวามือเราเนี่ยในตัวข้อเวียงเนี่ยแผ่นตรงนั้นแหละครับจะเป็นตัวกรองขยะน้ำมันเครื่องทั้งหมดซึ่งเราไม่ได้ใส่ไปพอไม่ใส่ไปปุ๊บเนี่ยการทำงานของเราเนี่ยพอประกอบเครื่องยนต์เข้าไปใหม่นะครับเปลี่ยนลูกสูบแล้วอะไรแล้วเนี่ยการใช้งานจะระยะอายุมันจะสั้นมากครับแป๊บแป๊บเองอะแล้วลูกสูบก็จะดังอีกนะครับจะกัดจะชำรุดเสียหายแตกหักได้เร็วมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะโมดิฟายเนี่ยให้นึกถึงแผ่นกรองตัวนี้นะครับอยู่ข้างขวาของข้อเวียงเนี่ยจะต้องใส่ไว้ทุกครั้งนะครับจริงๆแค่ชัก7เนี่ยมันจริงๆเปลี่ยนที่สลักก็ได้ก็ยังมีแผ่นเพลทตัวนั้นอยู่เขาเรียกแผ่นกรองขยะน้ำมันเครื่องนะครับจะอยู่ของมีโอเนี่ยครับรถเสียงหวะจะมีแผ่นกรองขยะติดกับก้านสูบเรานะครับจะมีนะครับทุกคันเลยครับ4จังหวะถ้าเป็นสายพานเนี่ยตัวนั้นต้องใส่ไว้ครับอันนี้ฝากไว้นิดนึงแต่ถามว่าลูกสูบแพงไหมในเวทนี้แล้วเรียกมา 5,000 จริงๆแล้วผมเข้าใจว่าเขาคงจะในช่างเขาอาจจะรวมไปรวมๆนะหลายๆอย่างอาจจะดังแรงมากหรืออาจจะมีตัวอื่นที่มันเสียหายด้วยเขาเลยตีรวมไปแต่ถามว่าถ้าถอดดูเนี่ยถ้าเกิดถามว่าลูกสูบอย่างเดียวเนี่ยของ CBR 150เนี่ยแพงไหมจริงๆแล้วลูกสูบอะราคาไม่แพงนะครับลูกสูบราคาไม่แพงมากยกชุดก็ไม่เกิน 1,000 บาทซื้อได้ละรวมค่าแรงนิดหน่อยก็ไม่น่าเกิน 2,000 ใช่ครับแต่ว่าลูกสูบมันราคานั้นแต่ว่าถ้าเปลี่ยนลูกสูบดูก่อนครับอยากให้เปลี่ยนลูกสูบดูก่อนนะครับถ้าเปลี่ยนลูกสูบแล้วไม่เงียบเนี่ยตัวอื่นน่ะเราค่อยหาทางแก้ไขนะครับ
โอเคมาเดี๋ยวจะไปต่อไปครับผมอยากทราบว่าฮาร์เลย์ครับสเปคอินเตอร์กับสเปค US แตกต่างกันไหมเหรอแตกต่างกันขนาดไหนเลยไงสเปค US เหรอครับตรงไหนครับตรงทางที่ CC เท่ากันอ๋อพี่บอมก็เป็นเรื่องของการผลิตที่ออกมาคือถ้าเป็น1 HD เนี่ยก็เป็นสเปคอเมริกาครับมัน US ล้วนก็ US ก็บอกบ้านว่าความเร็วก็จะเป็นใหม่นะครับก็จะมีเลขอื่นมาอย่างเช่นเป็น5 HD อะไรพวกเนี้ยบางคนก็บอกสเปคญี่ปุ่นแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าสเปคญี่ปุ่นน่ะมันจะมีในเรื่องของสติ๊กเกอร์ที่มันติดมาก็จะมีตัวมาตรวัดน่ะเรือนไมล์เป็นกิโลกับเป็นไมล์นะครับถ้าเป็นสเปคญี่ปุ่นเนี่ยก็มันก็คือ5 HD เนี่ยมันก็คือสเปคทั่วไปทั่วไปนะครับส่วนอื่นแตกต่างกันมั้ยก็ไม่ได้แตกต่างนะฮะเหมือนกันนะครับก็มีบางคนเขาบอกว่าแตกต่างแต่เอาจริงๆแล้วก็ไม่ได้แตกต่างอะไรเหมือนกันแต่บางคนชอบว่าเป็นเพจของอินเตอร์คือว่าคำว่าอินเตอร์ค่ะจะแปลว่าอ๋อรถจาก USA โดยตรงกับรถญี่ปุ่นไม่ได้ที่แตกต่างเพจอินเตอร์เลยคือไม่ใช่ US ใช่ครับถ้าเกิดถ้าเป็น1 HD แต่เป็น US นั่นไงเขาบอกว่านั่นเองคือว่าเวลาคือมันเป็นความนิยมไงคือฮาร์เลย์มันเป็นของอเมริกาใช่ก็คือว่าอยากได้เป็นก็ US นี่แหละอันนี้แหละเป็นรถสเปคประกอบผลิตใน US ในอเมริกาต้นฉบับเหมือนไอรอน83พี่อ่ะใช่ของอเมริกาก็คัน72ก็เป็น HD จริงๆจริงๆถามเป็นความรู้คุณบอมครับไอตรงเลขคออ่ะที่จะมีตอกรหัส J ไม่ J เนี่ยต่างกันเยอะไหมครับตรงนั้นที่ว่า Harley จะเป็นอเมริกาหรือว่าสเปคอเมริกาหรือสเปคอย่างเอเชียอย่างเงี้ยครับอาจจะเหมือนพวกบิ๊กไบค์คือว่าตัดรอบตัดกล่องอะไรพวกเนี้ยไม่นะไม่ใช่มั้ยครับที่เราเห็นครับก็มีที่เห็นชัดก็คือตัวเขามองที่เลขคอปุ๊บจริงๆมองที่เรือนไมค์ก็รู้แล้วถ้าเกิดเป็นสเปคอเมริกาก็จะเป็นเกวัตความเร็วเป็นไมค์หมดพอเป็นสเปคอินเตอร์ก็จะเป็นกิโลหรือเป็นไมค์สองชั้นตรงกลางเป็นกิโลรอบๆเป็นไมค์อะไรก็ว่าบางรุ่นก็ปรับให้เป็นไมค์หรือกิโลได้แล้วแต่ใช่ครับเขาจะมีแจ้งไว้ใช่ไหมครับพิมพ์ให้เราไว้คือที่เลขคอเรารู้เลยขึ้นต้นได้1 HD นี่คืออเมริกา USA แน่นอนถ้าเป็นเลขอื่นจะเป็นพวก5 HD ก็จะเป็นสเปคอินเตอร์ประมาณนี้ครับใช่ครับเลขอื่นก็ไม่ต่างกันตัวก็ไม่ต่างกันเครื่องยนต์ก็พอๆกันเหมือนกันเลยใช่ครับครับนะครับเขาบอกช่วงนี้มามีสกู๊ปเรื่องพิเศษอ๋อ Xspeed Xspeed ที่เปิดสาขาใหม่ต้องบอกว่า Xspeed ของพี่วิทย์เนี่ยค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงวันนี้เพิ่งคุยกันนะในช่วงนี้เป็นช่วงที่เฮวิทย์เขาตะเวนช่วยหาดีลเลอร์ทั่วประเทศแล้วไม่รู้กี่จังหวัดอะเขายังตะเวนหัวยังไม่ครบเลยเนี่ยสวัสดีปีใหม่ลูกค้าเนี่ยใช่เยอะมากนะแล้วดีลเลอร์ต่างๆแล้วก็กำลังมีประชุมมีโปรเจกต์ใหญ่อะไรก็ว่ากันไปนะครับช่วงนี้ไปดูพี่ตู่ไปไหมใช่ไหมไปสองแต่สาขานี่คือสาขาที่พิเศษสุดใช่ก็คือเขาบอกว่าโลตัสเนี่ยเขารีเควสไปที่เอ็กซ์ปีดเลยว่าขอไปให้เปิดสาขาที่โลตัสอยู่ในโลตัสอยู่ในโลตัสเนี่ยเป็นร้านแต่งรถจักรยานยนต์ตรงไหนพี่ตู่ตรงไหนครับโลตัสเจ้าวันนะครับตรงขอมาปาครับขอมาปาเองนะไปดูบรรยากาศร้านเอ็กซ์ปีดที่โลตัสแจ้งวัฒนะกันครับครับตอนนี้รายการสปีดไรเดอร์นะครับพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่โลตัสแจ้งวัฒนะนะครับโตเตเนี่ยต้องบอกว่ามาห้างเราก็ได้มาช้อปปิ้งของใช้ต่างๆนานานะครับแต่ว่าในวันนี้นะครับเกี่ยวข้องอะไรกับรถจักรยานยนต์ครับต้องบอกว่าเจ้าของที่นี่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีครับเอ็กซ์สปีดนะครับกับพี่วิทย์นะฮะเราจะมาดูว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นคุณถึงมาอยู่ในห้างสรรพสินค้าได้เป็นครั้งแรกของเมืองไทยนะครับไปคุยกับพี่วิทย์เลยครับผมตอนนี้เราก็ได้มาเจอกับพี่วิทย์แล้วนะครับหลังจากที่บอกไปข้างต้นว่าร้านอะไรมาอยู่ในห้างนะมาเจอตัวจริงพี่วิทย์ดีกว่าสวัสดีครับพี่วิทย์ครับสวัสดีครับโหเป็นไงพี่เนี่ยทำไมถึงมาอยู่ในห้างได้ก็มีความตั้งใจว่าอยากให้วงการแต่งรถเราเริ่มต้นเลยนะที่เลือกทำที่ห้างก็พอดีได้โอกาสจากทางโลตัสสำนักงานใหญ่ก็ชักชวนมาตอนแรกภาพในหัวไม่มีตอนแรกหรอกแต่พอเอ้ยว่าหัวมันจะทำงานยากรถเราจะเข้ามายังไง
พอดีก็ได้คุยกับทางผู้ใหญ่ว่าเราขอเป็นเคสนี้ได้ไหมเราอยู่ใกล้ลานจอดมอเตอร์ไซค์แล้วสามารถชิปรถเข้ามาเซอร์วิสติดตั้งได้เลยก็เลยค่อยๆทำกันบ้านแล้วก็ต่อยอดกันก็จนเกิดโปรเจกต์ก็คือมีการเขาเรียกอะไรมีการพูดคุยกับทางโลตัสว่าแบบต้องอยู่ตรงนี้แล้วคือทางโลตัสก็โอเคเลยเขาโอเคเขาเป็นธุรกิจใหม่เพราะจริงๆที่ผ่านมาเขาก็ไม่เคยเห็นว่าเขาจะสนใจเกี่ยวกับธุรกิจตรงนี้นะก็มองเหมือนกันที่เขาติดต่อมาก็เหมือนกับว่าก็ถามเขาเอ๊ะทำไมถึงได้อยากได้ธุรกิจแนวนี้เขาบอกว่ามันเป็นเทรนด์ปัจจุบันนี้บิ๊กไบค์อะไรพวกนี้มันเป็นเทรนด์ครับมาจูบปากกากับที่เราเนี่ยอยากได้เหมือนกับว่าอยากให้วงการของเราเนี่ยมันไปอยู่ในมุมที่มันให้คนได้เห็นมากขึ้นใช่ไหมใช่เดี๋ยวนะแล้วคืออย่างที่บอกว่าโลตัสมีคนติดต่อพีวิทมาเองครับรู้สึกไงดอกแรกก็งงๆอย่างที่บอกว่าต้องงงๆมันตอนแรกก็ยังไม่นัดพูดคุยก่อนยังไม่รู้ว่าจะไปได้แบบไหนเพราะก็ไม่เคยลองทำดูโหนี่คือเอื้ออำนวยหมดเลยนะอยู่ใกล้ๆลานจอดรถจักรยานยนต์แล้วถ้าเผื่อว่าห้างปิดเนี่ยเราปิดพร้อมห้างปะห้างปิดดึกอยู่แล้วปิด5ทุ่มสบายๆตัวเราเองก็ปิดแค่2ทุ่มแต่ประตูเนี่ยด้านข้างจะมีนะฮะเดี๋ยวถ้าท่านผู้ชมสังเกตนะเห็นว่ามีเข้าทางด้านข้างก็ได้ทางหน้านี่ก็คือคนเดินเข้ามาได้กี่สาขาแล้วพี่ตอนนี้เรามีทั้งหมด19สาขาแล้วครับครับผม19สาขาก็มี18สาขาในประเทศไทยตามต่างจังหวัดแล้วก็1สาขาที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นโอ้โหแล้วทำไมถึงไปตรงนั้นได้พี่ก็จริงๆโตเกียวญี่ปุ่นนี้ก็เปิดมา2ปีแล้วครับครับเปิดตั้งแต่เริ่มทำแฟรนไชส์เลยยากไหมกว่าที่แบบว่าเราจะต้องฝ่าในเรื่องของทั้งเข้าออกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเปิดณตรงนั้นได้คือจริงๆเราค้าขายกับทางญี่ปุ่นมาเป็น10ปีแล้วครับก็ไม่ได้ยากอะไรแล้วด้วยจังหวะที่ว่าปัจจุบัน 3-4 ปีหลังเนี่ยโมเดลตัวรุ่นมอเตอร์ไซค์เราตรงกันใช่ไหมฮะลายผลิตเนี่ยอยู่บ้านเราเยอะแล้วไม่ว่าจะเป็นรุ่นแรกๆอย่างพวก PCX KSR ฮะ MSX นะปัจจุบันพวกเนี้ย R3 R15 อะไรพวกเนี้ยมันจะตรงกันหมดแล้วทั้ง Yamaha ทั้ง Honda ก็ทำให้อะไรแต่งเนี่ยมันสอดคล้องกันก็เลยง่ายแล้วคนดูแลคือใครพี่ก็เป็นลูกค้าเก่าเราจากเดิมทีเนี่ยเขาเคยซื้อสินค้าเราไปขายอยู่แล้วเขาก็จะรู้ตลาดอยู่แล้วว่าตลาดแบรนด์ Xspeed เนี่ยคือเดิมทีสมัยก่อนเนี่ยเราจะเป็นโปรดักต์เป็นโชค Xspeed ท่อ Xspeed อะไรพวกนี้เป็นอะไรแต่งทั้งคันงานอลูมิเนียม CNC คือลูกค้าเนี่ยเขาก็นำไปจำหน่ายอยู่แล้วพอเราเปิดโมเดลแฟรนไชส์ปุ๊บก็มีการพูดคุยเขาสนใจอ๋อก็แน่นอนครับก็คือเป็นลูกค้ากันอยู่แล้วนะก็คือซื้อของกันอยู่แล้วคราวนี้ก็เลยไม่ติดในเรื่องของแบรนด์เพราะว่าญี่ปุ่นบางคนเนี่ยเขาแบบคือถ้าเป็นแบรนด์ก็ต้องเป็นแบรนด์เขาเลยใช่ไหมฮะแต่นี่คือเป็นแบรนด์คนไทยสโลแกนยังไงนะพี่ย้ำทีก็ Xspeed Land ดินแดนที่มอเตอร์ไซค์เป็นใหญ่นี่ก็คือไม่รู้ว่าที่ไหนยังไงที่นี่มอเตอร์ไซค์เป็นใหญ่มาก่อนอันดับหนึ่งใช่ไหมเป็นโลกของคนรักรถสังคมของชาวสองล้ออะไรเงี้ยครับผมต้องบอกว่าแล้วที่นี่ที่เปิดใหม่เนี่ยที่โลตัสเนี่ยมีการบริการที่แตกต่างจากที่อื่นไหมพี่เหมือนกันทุกอย่างฮะเรื่องบริการมีรถเอามาเซอร์วิสได้บำรุงรักษาถ่ายของเหลวได้ตกแต่งได้ทั้งระบบครับจะเปรียบเหมือนสาขาทั่วไปส่วนใหญ่รถที่เข้ามาแต่ละสาขาเนี่ยจะมีความแตกต่างกันไหมก็แล้วแต่โลเคชั่นพื้นที่นะฮะอย่างที่นี่จะบิ๊กไบค์จะเยอะหน่อยประมาณ 60-70% มินิไบค์ก็ประมาณ 30% แล้วแต่เขตแล้วแต่จังหวัดถ้าเป็นรถบิ๊กไบค์ที่เข้ามาส่วนใหญ่จะมาใช้บริการในด้านไหนหลักๆเลยก็ตอนนี้เลยหนักๆเนี่ยมาเนี่ยนิยมมาถ่ายน้ำมันเครื่องกันเยอะเนื่องจากราคาถูกแล้วก็สามารถที่จะได้เลือกน้ำมันด้วยเพราะบางคนอาจจะมีแบรนด์อยู่ในใจอยู่เงี้ยถ้าเกิดไปถ่ายตามศูนย์เนี่ยจะต้องมีคิวแล้วก็เสียเวลารอราคาก็ค่อนข้างสูงเนื่องจากที่นี่แล้วช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นด้วยนะครับก็มีเช็ค13รายการฟรีตรวจสอบรถนะครับ13รายการฟรีแล้วก็ฟรีค่าลดค่าแรง 50% โอ้โหพี่ทำยังไงถึงเอาชนะในเรื่องของแนวความคิดของคนที่ขี่บิ๊กไบค์ได้เพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่ขี่บิ๊กไบค์เนี่ยเวลาเขาออกรถมาเนี่ยเขาจะต้องใช้บริการที่สูงอย่างเดียวก็มันต้องเริ่มต้นอันดับแรกมันต้องสร้างความเชื่อถือให้ก่อนนะฮะว่าทำยังไงให้เขาเชื่อถือศูนย์ข้างนอกเคยเจอเคสนึงเหมือนกันเจอได้ตัวเองเขามาซื้อน้ำมันเครื่องแบบขอโทษนะครับเฮียถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยไม่ได้ดูถูกเฮียนะแต่ว่ามันจะเหมือนที่ศูนย์ไหมอะไรประมาณก็เลยบอกว่าด้วยความเคารพนะเทเข้าเทออกมันยากตรงไหนเนาะใช่ไหมคำตอบง่ายๆก็คือมันเทเข้ากับเทออกมันไม่มีอะไรการถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยแล้วอีกอย่างเนี่ยอุปสรรคของศูนย์ก็เริ่มมีตรงที่บางทีลูกค้าไม่ได้เห็นรถเอารถเข้าไปในศูนย์ไม่มีโอกาสได้เข้าไปดูมั่ง
ต่อคิวนานมากค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงหลักๆเลยเนี่ยลูกค้าบางทีอยากเลือกน้ำมันของตัวเองอยากใช้แบรนด์ถ้าศูนย์เนี่ยมันต้องมีการโครแบรนด์นะฮะศูนย์นี้ใช้น้ำมันยี่ห้อนี้แต่ถ้ามาที่เราเนี่ยเรามีน้ำมันเกือบทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นค่ายจากฝั่งอเมริกาเยอรมันอังกฤษญี่ปุ่นมีหมดคุณก็สามารถเลือกที่คุณชอบได้เลยนี่คือเป็นตัวทางไหนน้ำมันแบบหลากหลายมากอย่างมากเยอะมากหลูกเคมีน้ำมันนี่มีทุกสาขาครับลูกค้าสามารถเลือกได้ทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อแล้วทีถ้าเป็นเรื่องอื่นล่ะฮะเรื่องอื่นที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของแต่งอะไรอย่างเงี้ยก็นี่แหละมันประจวบตรงที่ว่าในระหว่างที่เขามาแต่งมาถ่ายน้ำมันเครื่องดูแลรักษารถเช็คสภาพตรวจสภาพเนี่ยระหว่างที่รอนี่แหละก็เดินสามารถเดินช็อปแต่งรถเพิ่มเติมได้อะไรได้มันก็เหมือนกับว่าหลักๆของลูกค้าที่มาใช้บริการที่เนี่ยก็จะมีทั้งแต่งรถทั้งมาดูแลรักษานะครับแล้วก็มามิทติ้งมาพูดคุยช้อปปิ้งเสื้อผ้าหมวกกันน็อกอะไรเนี่ยที่ขายดีๆหลักๆก็พวกเสื้อผ้าหมวกกันน็อกก็ขายดีเราจำกัดแบรนด์ไหมสำหรับเสื้อผ้าหมวกกันน็อกว่าเอ้ยเราจะต้องเอาแบรนด์จากทวีปไหนประเทศไหนมาขายแน่นอนนะคือเราทำเป็นลักษณะของช็อปเป็นโมเดิร์นเทรดเราก็อยากให้มันเป็นเหมือนห้างเราอยากให้ลูกค้าได้เลือกคือโดยวัตถุประสงค์ของผมตอนแรกเนี่ยคือมีช้อยให้ลูกค้าเลือกเลยตั้งแต่ถูกจนแพงก็คืออยากให้เลือกบริโภคเอาที่ชอบครับโอ้โหเพราะการแต่งรถนี่มันเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์แต่ละคนมันไม่เหมือนกันคือแล้วคือแนวความคิดของพี่วิทย์เนี่ยเหมือนกับโดนใจชาวไบเกอร์นะตรงนี้ต้องบอกว่าคือเรียกว่าเข้ามาปุ๊บแล้วเนี่ยระหว่างรอคนก็เดินไปดิอย่างน้อยเนี่ยมันเกิดกิเลสอยู่แล้วเมื่อกี้ผมเดินผมยังเกิดกิเลสเลยก็คือหลักๆเราเป็นคนแต่งรถมาก่อนนะมันก็เลยเหมือนกับว่าเราพอจะรู้ว่าเราอยากได้อะไรอ๋อเออใช่ทุกครั้งที่คิดจะทำอะไรเงี้ยอย่างสร้างเอ็กซ์ปิดแลนด์เงี้ยหรือสร้างร้านสไตล์ที่มันทันสมัยเข้ามาในเมืองไทยแรกๆเนี่ยคือในความคิดของเราว่าเออเราอยากมีร้านแบบนี้นะ อะไรอย่างเงี้ยเราเริ่มต้นจากความคิดที่เราเองคุกคลีอยู่ในวงการนี้พูดง่ายๆทั้งชีวิตเราอยากจะเติมเต็มอะไรกับมันเราอยากจะให้อะไรกับลูกค้าหรือบางครั้งมันเหมือนกับสนองนี้ตัวเองไม่ซ้ำไปเฮ้ยร้านมันอยากมีแบบนี้ว่าอะไรอย่างเงี้ยนี่ไงกำลังจะพูดเลยว่าเหมือนกับเป็นการสนองความสนองนิดตัวเองจนแบบเนื้อนิดของเราอ่ะมันก็ตรงกับนิดของคนอื่นเหมือนกันแน่นอนแน่นอนเราเป็นเด็กแต่งรถคนนึงล่าสุดเนี่ยได้ข่าวมาว่ามีโปรโมชั่นดีๆเรียกว่าเป็นโปรโมชั่นบ้าๆครับท่านผู้ชมให้พี่เป็นคนพูดเองดีกว่าครับว่ามันยังไงฮะที่มาที่ไปก็เราจัดทุกปีแล้วฮะก็เป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้าครับแรกๆเราก็จะมีแคมเปญหลักๆเลยก็ที่ในวงการจะทราบกันดีก็ช่างกิโลขายช่างโลขายบ้าๆไปเลยคือเอาอะไรมอเตอร์ไซค์ช่างกิโลขายก็คือประมาณว่าสินค้าเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเป็นตกรุ่นบ้างแต่บางทีมันยังเอามาใช้ได้บ้างอะไรบ้างเงี้ยเราก็มาดูคุ้มมากคุ้มมากถ้าคนเคยไปนี่รับรองว่าแย่งกันไปแน่นอนไม่คือคุ้มคนซื้อแน่นอนนะแล้วถามพี่อะพี่ไม่กลัวขาดทุนเหรอมันขาดทุนตั้งแต่คิดทำแล้ว แต่เพียงแต่ว่ามันไม่มีทางมีกำไรฮะมันเป็นไปไม่ได้ฮะต้องเรียนให้ทราบก่อนว่ามันเป็นไปไม่ได้กิโลละ50บาทเนี่ยแต่มันไม่ใช่สินค้าทุกตัวนะฮะแต่เราลดราคาทั้งตึกอยู่แล้วแล้วปีนี้มีไฮไลท์เพิ่มมาอยู่สองสามไฮไลท์ไฮไลท์เลยเดิมหลักเมนเนี่ยฮะเป็นช่างกิโลครับปีนี้เราเพิ่มมาเป็นทุกอย่าง20ครับเออเราไปอย่าง20ไปเดินห้างเอ๊ะทำไมมันทำของทุกอย่าง20ได้ถ้าเราทำอะไรแต่งมองไซทุกอย่าง20ได้ที่คงจะมันน่าดูนั่นเลยพี่แล้วส่วนใหญ่จะมีสินค้าอะไรบ้างพอยบอกได้ไหมก็อาจจะเป็นพวกปลอกแคนอะไรพวกนี้กระจกอะไรเงี้ยทำได้แน่นอนก็เกินความคาดหมายที่เราจะมาทำอยู่เพราะเราทำเพื่อขาดทุนเพื่อคืนกำไรกับลูกค้าแล้วสินค้าในสต็อกเนี่ยเก็บไว้มันก็ไม่มีประโยชน์เรามาให้ลูกค้าแฮปปี้ดีกว่าได้ระบายไปอาจจะได้เอาของใหม่เข้ามาปีนึงครั้งนึงสนุกกันได้เจอกันลูกค้าบางคนก็ปีนึงมาครั้งนึงนะ ไม่เฟลไม่มาเหมือนกันกลายเป็นอะไรอย่างนั้นนะท่านผู้ชมแต่ว่าคือของเอ็กซ์ปีเนี่ยก็ได้มีการอัปเดตตลอดเวลาเหมือนกันนะเยอะมากครับเรามีหมื่นรายการใช่ไหมหมื่นรายการหมื่นรายการ13,000รายการโอ้โหแล้วอย่างนี้เรามีระบบดูแลยังไงอ่ะแน่นอนนะเราทำระบบแฟรนไชส์เราเน้นระบบเป็นหลักอยู่แล้วเราเป็นแนวโมเดิร์นเทรดแฟรนไชส์แล้วถ้าเผื่อว่ามีคนที่สนใจอยากจะแบบว่าติดต่อได้เลยครับเราก็รับดีลเลอร์จังหวัดละ1ที่ครับจังหวัดละ1ที่ยังว่างอีกเยอะยังว่างเยอะใครสนใจรักในวงการแต่งรถเหมือนกันนะครับแล้วก็มองถึงอนาคตในการแต่งรถเนี่ยสนใจก็ติดต่อผมได้โดยตรงวิทย์เอ็กซ์สปีดเสิร์ช Google ก็เจอแล้วใช่ป่ะครับ
คือต้องบอกว่าใครที่แบบว่ามีนิดเหมือนเรานะที่พร้อมจะร่วมอุดมการณ์ด้วยกันเชิญได้เลยนะครับอ่ะขอให้ฝากนิดนึงกับที่เนี่ยครับผมว่ายังไงทำมายังไงอะไรยังไงครับบริการผมฝากในแนวของตัว Xspeed Lotus แจ้งวัฒนะนิดนึงนะครับในแนวห้างเนี่ยด้วยความตั้งใจแรกผมมีโอกาสได้ทำเนี่ยบอกได้เลยว่าอยากยกระดับมาตรฐานการยอมรับของสังคมบางทีสังคมเนี่ยไม่รู้จักเราเรามีโอกาสได้มาอยู่ห้างเนี่ยพนักงานจะบอกเลยโหลูกค้าใหม่ๆเนี่ยที่ไม่รู้จักวงการแต่งรถเนี่ยสไตล์ครอบครัวเนี่ยแฮปปี้มากมาดูเสื้อผ้ามาดูหมวกกันน็อกดูการแต่งรถสวยงามคือมันเป็นมุมมองนึงเนี่ยที่ผมอยากจะนำเสนออยากจะยกระดับวงการมอเตอร์ไซค์เราเนี่ยให้เป็นที่ยอมรับของสังคมคือไม่ได้บอกว่าเป็นแนวที่เขามองไปในแง่ร้ายอ่ะเป็นแว้นเป็นการแบบส่งการรำคาญแต่งเป็นกลุ่มเป็นแก๊งจริงๆเรามีมุมเล็กๆน่ารักของเราอยู่คือการชื่นชอบการแต่งรถสวยงามก็ฝากด้วยเพราะว่าการมาอยู่ห้างเนี่ยผมว่าเราได้เห็นทำให้สังคมได้มองเห็นสิ่งพวกนี้ทั้งลูกค้าที่มาก็ดีอะไรก็ดีผมว่าในอนาคตเนี่ยมันจะพัฒนาวงการจะพัฒนาถ้าพวกเราในวงการทั้งเกิดทั้งผู้ขายผู้ซื้อช่วยกันคือใครเดินห้างนี่นะคือเดินเข้ามาชมของได้ทุกคนเข็นรถเข้ามาซื้อของเสร็จก็เข็นมาช้อปปิ้งสนุกสนานใช่วันหนึ่งนี่ทราฟฟิกดีมากฮะคนเข้าเยอะมากหลายร้อยคนต่อวันก็เหมือนกับว่าเป็นการโฆษณาให้เขารู้จักวงการแต่งรถของเราด้วยที่นี่คือเป็นไงฟีดแบ็กคือขายดีไหมดีมากฮะจะเกินคาดฮะเกินคาดตอนแรกๆเราก็เกรงว่าตรงที่ว่าคนในห้างจะสนใจไหมเขามาซื้อของใช้ในบ้านคือจริงๆแล้วเนี่ยโลตัสเนี่ยมันเป็นห้างค้าปลีกอันดับหนึ่งอยู่แล้วผมว่าใครก็ต้องมาพอมาปุ๊บแล้วกลุ่มลูกค้าเนี่ยมาง่ายระหว่างมาก็แวะกินKFC MKช้อปปิ้งคือมันสบายๆอ่ะมันรีแลกซ์มากกว่าการช้อปปิ้งในห้างโอ้มาท้ายนี้ให้ฝากเรื่องงาน Excel ด้วยงาน Excel ครั้งที่6 Excel 1ถึง15ธันวาคมรับรองปีนี้มันนะครับลดราคาทั้งตึกมีโซน 50% โซนช่างกิโลโลละ50โซนทุกอย่าง20 4โซนนี้ก็คั่งแล้วนะ 1-15 ธันวารับรองไม่ขาดทุนไม่ทำ อันนี้พี่วิทย์การันตีไม่บ้าไม่ทำครับใช่ไหมฮะก็ตามคอนเซ็ปต์ไงเจอกันเหมือนเดิมทุกปีครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่วิทย์มากครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณทางรายการมากครับสวัสดีครับ